ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยเซวาแอมพลูโสมดำรับสมัครตัวแทนแล้ววันนี้ทำไมวันนี้มีคนพูดถึงแม่บุญเรือนป่วยที่หาสาเหตุไม่ได้ให้มาที่วัดสังฆทวงท่านจะอธิษฐานของให้ให้ขอให้แข็งแรงมาขอเรื่องสุขภาพการเงินอะไรต่ออะไรก็อย่าให้ติดขัดถ้าผู้ใดได้เห็นรูปนี้เหมือนเธอได้คุยกับฉันโดยตรงสวัสดีครับขอต้อนรับสู่คชาพาพาไปมูครับทุกวันเสาร์ 5:00 น.ทางไทยรัฐทีวีช่อง 32 นะฮะท่านผู้ชมครับตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยเราไปมูกับต่างจังหวัดกันเยอะมากเลยนะฮะเทปนี้ถ้าสมมติวันนี้เราไล่ฟีดใน TikTok ครับมีคนพูดถึงแม่บุญเรือนกันเยอะมากมีคนบูชารูปบูชาล็อกเก็ตอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเราก็ไม่รู้ว่าคุณแม่เนี่ยอยู่วัดไหนที่ทำงานครับแนะนำมาคืออยากมาตั้งนานแล้วไม่รู้ว่าแม่อยู่ที่ไหนก็เลยไปดูใน YouTube ค่ะไม่ได้รู้จักมาก่อนนะคะปีนี้มีคนพูดถึงแม่บุญเรือนกันเยอะมากเขาเชื่อว่าท่านเนี่ยปฏิบัติธรรมจนสามารถบรรลุได้ครับจากนั้นก็ใช้ความสามารถที่มีเนี่ยช่วยเหลือคนแต่วันนี้นี่เป็นอีกที่หนึ่งฮะครับที่เป็นเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวของแม่บุญเรือนครับได้เกิดขึ้นที่วัดนี้ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปหมู่พร้อมกันเลยฮะได้ครับคัชภาพาไปหมู่พามาพบกับเรื่องราวปาฏิหาริย์ของคนธรรมดาที่มีจิตตั้งมั่นมันภาวนาจนสำเร็จถึงฌานสมาธิกลายเป็นที่เคารพและที่พึ่งของคนจำนวนมากยาวนานมาจนถึงทุกวันนี้คุณแม่บุญเรือนตองบุญเติมมาไหว้ท่านปกติมาไหว้มาขอพรปกติขอให้สุขภาพแข็งแรงการเงินอะไรต่ออะไรก็อย่าให้ติดขัดที่วัดสัมพันธวงศารามวรวิหารแห่งนี้ถือเป็นวัดที่คุณแม่บุญเรือนตองบุญเติมได้มาฝึกหัดสมาธิเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่นี่จะมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ของคุณแม่บุญเรือนเก็บรักษาสิ่งของวัตถุมงคลต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยที่คุณแม่บุญเรือนยังมีชีวิตอยู่เป็นเรือนไทย2ชั้นชั้นบนเป็นที่ตั้งรูปหล่อเท่าตัวจริงของคุณแม่บุญเรือนจริงๆแล้วเนี่ยมีความเข้าใจผิดอยู่หลายครั้งคิดว่าแม่บุญเรือนเนี่ยท่านเป็นแม่ชีครับเพราะรูปลักษณ์ที่เห็นน่ะคือท่านจะนุ่งขาวห่มขาวท่านจะโกนผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นัทครับสวัสดีครับพี่นัทสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมจุดเริ่มต้นถึงที่วัดสัมพันธวงศ์คุณแม่บุญเรือนแต่คนจะติดคำว่าแม่ชีถูกต้องไหมฮะครับเราย้อนกลับไปเขาเป็นบุคคลที่มีตัวตนธรรมดาจริงๆโอ้ท่านเกิดคืองี้ครับท่านเกิดในบ้านที่ยากจนเลยในย่านบางประกอบ2437ในปีเกิดนั้นท่านชื่อบุญเรือนกลิ่นพากาแม่เขาใช้ชีวิตเรียบง่ายมาตั้งแต่สมัยตอนเด็กๆนะครับพอถึงอายุ15ปีแม่ก็ได้มาเรียนวิชานวดนะครับกับหมอกลิ่นในสมัยนั้นที่ประกงหมอกลิ่นมีชื่อเสียงมากนะครับหมอกลิ่นก็ได้บอกคุณแม่ไว้ว่าเธอจงไปหาหลวงลุงเธอหลวงลุงเธอจะเป็นคนประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับเธอเนื่องจากท่านเป็นหลานของหลวงลุงพลิ้งซึ่งหลวงลุงพลิ้งเนี่ยเป็นพระเกจิชื่อดังเป็นอาจารย์ของกรมหลวงชุมพรก็เลยมีการสอนกรรมฐานเบื้องต้นให้กับคุณแม่ไว้ในช่วงนั้นแล้วก็ได้มีการพูดล่วงหน้าว่าเดี๋ยวถ้าเกิดหมดฉันเนี่ยถ้าเธอจะเรียนวิชาต่อก็ให้มาที่วัดสัมพันธวงศ์นี้
ที่นี่เป็นสำนักสอนกรรมฐานที่นี่เป็นที่สอนกรรมฐานท่านก็มาเริ่มเรียนกรรมฐานครั้งแรกที่นี่ครับแล้วทุกคนที่ติดว่าเรียกท่านว่าแม่ชีเนี่ยเพราะว่าตามความจริงท่านเคยบวชครั้งหนึ่งท่านเคยบวชตอนนั้นท่านมาแต่งงานกับ10ตำรวจโทจ้อยตรงบุญเติมก็คือเป็นตำรวจอยู่ข้างหลังเนี้ยใช่ฮะยานาวาครับท่านเคยบวชครั้งหนึ่งจริงๆบวชพร้อมสามีท่าน10ตำรวจโทจ้อยตรงบุญเติมครับแล้วท่านก็สึกราชิกามาตั้งแต่วันนั้นก็ไม่มีการบวชอีกเลยเป็นอุบาสิกาถือศีล5ศีล8พอรูปที่เห็นเนี่ยมันเกิดจากเซียนพระยุคปี2530กว่าไปเรียกว่าแม่ชีก็ว่าอันนี้วัดนี้คือวัดเลิฟวัดที่ท่านมาเผยแผ่บารมีเบื้องต้นเลยตั้งแต่แรกวัดอาวุธคือวัดที่ท่านไปแสดงปัญญามากที่สุดเพราะว่ามีการตั้งศาลาที่3ก็คือศาลาบุญเดือนโตบุญเติมเลยอดีตเจ้าวาดวัดอาวุธเป็นลูกศิษย์ของวัดสัมพันธวงศ์เป็นศิษย์พี่ของคุณแม่บุญเดือนแล้วผมก็ได้เจอลูกศิษย์ใกล้ชิดคนนั้นซึ่งวินาทีวันนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่3ท่านก็ไปคุยกับลูกศิษย์ลูกหาก็ยังมีชีวิตอยู่คุณลุงสุชาติยังมีชีวิตอยู่หลวงพ่อเจ้าวาดวัดอาวุธยังมีชีวิตอยู่สติสัมปชัญญะ90แล้วครับใช่ที่แม่ไปสติสัมปชัญญะครบอีกหนึ่งสถานที่ขอพรของคุณแม่บุญเรือนเราเดินทางกันมาที่วัดอาวุธวิกษิตารามเป็นวัดที่คุณแม่บุญเรือนเคยบำเพ็ญศีลสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่ผู้เคารพศรัทธาสามารถเดินทางมาขอพรได้อยู่มาตั้งแต่เล็กเลยค่ะจะมีปัญหาอะไรก็จะขอคุณย่าวิ่งมาหาตลอดเราอธิษฐานว่าให้งานเราเข้าช่วงโควิดนะก็มีงานเข้ามาวัดแห่งนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเดิมมีชื่อว่าวัดปากคลองบางพลัดหรือวัดบางพลัดนอกมีเรื่องเล่าว่ามีพระและชาวบ้านจำนวนหนึ่งอพยพมาจากกรุงศรีอยุธยาเข้ามาตั้งรกรากเมื่อครั้งเสียกรุงในปีพ.ศ.2310ต่อมาปีพ.ศ.2422จึงได้มีการสร้างวัดนี้ขึ้นภายในวัดมีศาลาแม่บุญเรือนที่จะมีรูปปั้นของคุณแม่บุญเรือนตั้งไว้ให้ลูกศิษย์และผู้ที่เคารพศรัทธาเข้ามาขอพรวันนี้สวัสดีครับพี่บ้านฮะดีครับอย่างที่พี่มาดามพูดถึงครับผมเทวดาบนดินเราพูดอย่างนั้นได้ไหมฮะใช่ครับทุกวันนี้มือคุณแม่ถึงจะไม่อยู่แล้วก็ยังช่วยอยู่โดยแรงอธิษฐานของผู้คนดวงจิตของคุณแม่ยังอยู่ที่นี่อยู่ครับคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมใช่ครับผู้วิเศษที่ยังมีอยู่จริงขออนุญาตคุณศักดิ์นะครับแบบคุณเขารู้จักกับคุณยายนะคะค่ะขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณครับครับมาแฮปปี้ดีค่ะแฮปปี้ดีคุณยายเท่าไหร่แล้วคะ90แล้ว92 92แม่มาสวัสดีคุณยายสวัสดีสวัสดีหนูก่อนคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อกี่ปีที่แล้วคะคุณยายขาตอนนั้นคุณหลวงแก่พิชาสอนก็สร้างบ้านให้คุณแม่บุญเรือนคุณยายก็ไปอยู่กับคุณแม่ตอนนั้นไม่ได้อยู่ตรงกันข้ามอ๋ออยู่ตรงกันข้ามบ้านกันเลยอยู่ตรงกันข้ามค่ะแล้วก็ไปเข้าไปหาคุณแม่ค่ะคุณแม่ก็ไล่ไปพอเขาไปท่านไล่เลยไปเขาบอกว่าถ้าคุณแม่ไล่ต้องให้ออกไปนะแล้วไม่ต้องพูดอะไรพออีกวันนึงไปอีกท่านก็ไล่อีกพออีกวันไปอีกท่านบอกทำไมไม่มาสวดมนต์แล้วตอนนี้คุณแม่หายตัวมีปาฏิหาริย์มากมายจริงไหมครับแม่เรือนน่ะเหรอค่ะใช่ถ้านั่งสมาธิขอไปเขาวงพระจันทร์ขอนั่งไปห้างทีแล้วพระธาตุอยู่ในมือของท่านเรื่องเล่าของคุณแม่บุญเรือนพูดกันปากต่อปากและมีบันทึกไว้ว่าท่านได้นั่งสมาธิจนสำเร็จฌาน4อภิญญา6เอาไว้ดีกว่าครับคือศาลาเนี่ยสร้างไว้ปี13เจ้าของศาลาคือคุณนายทองเจือทองเจือคุณนายทองเจือเป็นใครตอนคุณนายทองเจือเนี่ยอายุ16เห็นน้ำเต้าหู้ขายแม่นี่รู้ล่วงหน้าแม่ก็บอกว่าอีเนี่ยต่อไปมึงจะรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมึงจะพี่ขอจีการการทั้งหมดเลยยายนี่ไม่เชื่อเห็นน้ำเต้าหู้ขายจะเป็นเศรษฐีได้ยังไงใช่ต่อมาคุณรู้ไหมทองคุณนายทองเจือเจ้าของศาลาเนี่ยแต่งงานกับใครใครฮะชอการช่างอุ้ยมีเงินเป็นพันล้านคนยังเชื่อว่าดวงจิตของคุณย่าครับยังอยู่บนนี้ยังใช่ครับเพราะอะไรฮะเพราะคนมาขอแล้วสำเร็จผลเวลาที่เขาขอจะเขาจะขอเรื่องอะไรกันฮะอะไรที่ไม่เกินกรรมตัวเองอยู่ดีๆแล้วอย่างว่าดาวจะขอให้เป็นเศรษฐีหมื่นล้านอย่างเงี้ยก็เกินกรรมไปใช่ครับแต่ขอให้ไม่อดไม่อยากเลี้ยงพ่อแม่ได้ครับมีโอกาสสร้างโบสถ์อะไรอย่างเงี้ยได้ได้
เมื่อ6ปีก่อนเนี่ยผมได้ไปทำธุรกิจเครือข่ายโดนเครือข่ายยูฟันผมลงไปไม่นานปุ๊บยูฟันเป็นข่าวแล้วก็ปิดตัวตอนนั้นมีเงินเท่าไหร่ฮะเฉียดล้านนะครับตอนนั้นเก็บเงินได้เป็นล้านละครับเฉียดล้านผมเลยตั้งอยู่พันบาทจำได้เลยอยู่พันบาทแล้วก็ผมก็ขอแต่ตอนนั้นไม่ได้มาที่นี่นะครับที่บ้านผมไม่รู้เหมือนคุณแม่อยู่ขอท่านว่าขอให้มีชีวิตดีดังเดิมครับหลังจากนั้นก็ดีมาเรื่อยเสียงกัดฟันเนี่ยทำให้ท่านตื่นขึ้นมาแล้วก็พิจารณาก็เกิดธรรมสังเวชจึงนั่งกรรมฐานตอนนั้น oh. ร่างท่านก็หายตัวมาอยู่ที่นี่เลยสนับสนุนโดยเซวาแอมพลูโสมดำรับสมัครตัวแทนแล้ววันนี้ข้าช่างภาพพาไปมู่เหนือใต้ออกตกก็จะพาไปมู่ใกล้ไกลแค่ไหนก็จะบินไปมู่ข้าช่างภาพพาไปมู่สนับสนุนโดยสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้สะสมเงินลงทุนกับ IMF และ SSF จาก BBL AM เสียงกัดฟันเนี่ยทำให้ท่านตื่นขึ้นมาแล้วก็พิจารณาก็เกิดธรรมสังเวชจึงนั่งกรรมฐานตอนนั้น oh. ร่างท่านก็หายตัวมาอยู่ที่นี่เลยมาไหว้ทุกวันพระสุขภาพเป็นมากวันที่มารอบแรกอะครับก็คือมาขอตัวเลขกลับไปแล้วก็ปังเผื่อเราเคยทำบุญกับคุณแม่มาถ้าเราเคยทำบุญร่วมกันมาเราไปขอก็อาจจะสำเร็จคุณแม่บุญเรือนโตบุญเติมนั้นเป็นคารวาสผู้ทรงศีลที่เคร่งครัดเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงและฝึกฝนจนบรรลุฌาน4ซึ่งในอดีตคุณแม่บุญเรือนได้ฝึกวิปัสสนากรรมฐานที่วัดสัมพันธวงศ์แห่งนี้เห็นบอกว่าช่วงแรกๆเนี่ยปฏิบัติธรรมก็ไม่สำเร็จสักทีจนท้อตอนนี้เกิดอะไรขึ้นครับการที่เราจะหลุดพ้นอะไรบางอย่างได้เนี่ยมันจะต้องเป็นไปตามวาระท่านติดขัดอยู่หลายปีนะครับท่านลาสิกขาพร้อมสามีท่านก็ยังไม่บรรลุเหตุการณ์ตอนที่ท่านจะบรรลุธรรมคุณแม่เคยเล่าเหตุการณ์ตอนที่ท่านจะบรรลุธรรมไว้ว่าท่านตั้งใจจะขอปฏิบัติธรรมให้สำเร็จอยู่ที่วัดสัมพันธวงศ์เป็นเวลา90วันโดยถือศีล8บวชเป็นชีนั่งสวดมนต์ภาวนาการปฏิบัติธรรมดำเนินไปจนล่วงถึงวันที่89แต่ก็ยังไม่สำเร็จธรรมหรือเห็นธรรมแต่ประการใดจึงคิดท้อใจและกลับบ้านที่บ้านพักตำรวจที่ปทุมวันท่านก็ไปนอนท่านก็ได้ยินเสียงสามีกรนแล้วก็กัดฟันเสียงกัดฟันเนี่ยทำให้ท่านตื่นขึ้นมาแล้วก็พิจารณาก็เกิดธรรมสังเวชขณะนั้นจึงคิดอยากจะหลีกหนีแล้วไปนั่งสมาธิกรรมฐานในห้องพระจนกระทั่งเวลาประมาณ2:00ก็มีอาการแน่นหน้าอกอึดอัดหายใจไม่ออกคล้ายกำลังจะตายจึงตั้งสติว่าถ้าจะตายก็ขอให้ตายในณตอนนี้เถิดจะได้หมดเวรหมดกรรมทำก็ยังไม่ได้บรรลุเลยแต่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักเมื่อคุณแม่บุญเรือนคิดดังนี้เท่านั้นอาการทุกเวทนาทั้งปวงก็พลันหายไปสิ้นบังเกิดความสว่างขึ้นมาทั้งตัวมีความใสสว่างอย่างสุดที่จะประมาณได้พอเกิดธรรมสังเวชก็มานึกถึงตอนที่เข้ากรรมฐานที่วัดสัมพันธวงศ์จึงนั่งกรรมฐานตอนนั้น oh. ร่างท่านก็หายตัวมาอยู่ที่นี่เลยผมว่าตัวเองอ่ะได้เข้ามาอยู่ที่ศาลาหลวงพิมพ์ของวัดสัมพันธวงศ์คุณแม่ก็ตกใจมากว่าเราเข้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงประเด็นคือเวลานั้นตอนดึกมันเปิดประตูออกมาไม่ได้คุณนึกออกไหมก็คือเขาล็อกมันล็อกข้างนอกไว้ล็อกไว้ท่านก็ต้องนั่งสำรวมจิตเพื่อกลับไปที่เดิมแล้วเช้ามาท่านก็เลยมาบอกคนที่วัดสัมพันธวงศ์ว่าเมื่อคืนน่ะหายตัวเข้ามาอยู่ที่นี่ก็ไม่มีใครเชื่อครับจนท่านเจ้าอาวาสท่านทราบท่านก็บอกว่าพิสูจน์ได้เพราะบุญเดือนเป็นคนที่ทำอะไรแล้วสามารถทำให้คนอื่นดูได้คือท่านเจ้าอาวาสรู้อยู่แล้วว่าคุณแม่ต้องสำเร็จนะวันนั้นก็มีการปิดโบสถ์แล้วให้คุณแม่เข้าไปอยู่ในโบสถ์แล้วก็ถ้าเธอทำได้จริงก็ทำให้พวกเราดูหน่อยก็มีคนลงชื่อมาดูเป็นร้อยนะครับมีรายชื่ออยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับก็มีคนที่มาลงรายชื่ออยู่ว่าได้เห็นการหายตัวออกจากโบสถ์ของอุบาสิกาคนหนึ่งบอกว่ามีบรรลุอภิญญา5อภิญญา6ก็คือสามารถที่สำแดงฤทธิ์ได้นะครับรู้ก็รู้ใจคนรู้อนาคตรู้อดีตชาติอันสุดท้ายเนี่ยสามารถละอาสวะให้สิ้นได้พอท่านสำเร็จอภิญญาทำไมผมถึงพูดว่า6เพราะท่านพูดเป็นวาจาท่านแล้วมีการจดบันทึกว่าฉันบุญเรือนสามารถเข้านิโรธสมาบัติได้
แล้วก็มีการเข้านิโรธหลายครั้งมากนะครับการเข้านิโรธได้เนี่ยต้องเป็นพระอริยบุคคลขั้นอนาคามีเท่านั้นเมื่อเป็นอนาคามีจะไม่สามารถอยู่บ้านได้ไม่สามารถอยู่เรือนได้ลูกศิษย์จึงต้องปลูกเรือนที่เป็นเรือนส่วนกลางก็คือศาลาสามัคคีวิสุทธิ์ที่ศาลาครั้งแรกเกิดขึ้นที่วิสุขสารศาลาครั้งที่2เกิดขึ้นที่บ้านของท่านหลวงจำวิชาสอนเจ้าของห้างขายยาสีฟันวิเศษนิยมอ๋อเรายังทานอยู่เป็นลูกศิษย์ท่านปัจจุบันก็ยังมีการขายอยู่นะครับยังมีขายอยู่มีการขายอยู่อ๋อเหรอใช้สูตรยาของคุณแม่บุญเรือนครับอ๋อและยาสีฟันวิเศษนิยมเนี่ยนะถูกต้องครับเจตไตนี่คือยิ่งชื่อเจตไตเจตไตเคยได้ยินก็ลูกศิษย์คุณแม่อยู่ฝั่งตรงข้ามนี่ครับชื่อลูกศิษย์คุณแม่นี่ครับลูกศิษย์ที่ฝั่งตรงข้ามนี่เดินข้ามถนนด้วยนะครับเป็นลูกศิษย์แม่ก็ซีพีครับเป็นลูกศิษย์คุณแม่ครับโอ้โหคุณคนไม่รู้ครับแต่จริงเจตไตเป็นลูกศิษย์คุณแม่ก่อนแปะลงสีอีกครับถ้าผมสังเกตเห็นด้านขวามือนี่จะมีรูปปั้นย่าโมอยู่ครับย่าโมเกี่ยวอะไรกับแม่บุญเรืองครับมีคนถามว่าคุณแม่การระลึกชาติมีจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยคุณแม่ก็บอกว่าถ้าเธอเชื่อฉันเนี่ยจะย้อนอดีตชาติชั้น3ชาติให้ฟังชาติ1ท่านเคยเป็นองค์หญิงเป็นเจ้าอยู่ที่ทางเชียงใหม่แล้วก็ละสังขารมาก็มาเกิดเป็นคุณหญิงโมแสดงว่าเรื่องคุณหญิงโมมีจริงมีจริงครับมีจริงแล้วสังเกตนะครับที่นุสาวรีย์ก็จะมีลูกคุณแม่เหมือนกันทุกที่ที่มีลูกคุณแม่จะมีลูกคุณหญิงโมครับอ๋อเหรอครับที่จริงแล้ววันนี้ก็บอกคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยคนที่ไม่สบายเนื้อหาสาเหตุมันจะให้มาที่วัดสัมพันธวงศ์คุณแม่บุญเรือนได้ศึกษาเกี่ยวกับการนวดคุณแม่มีความชื่นชอบและได้ฝึกฝนเรียนรู้จนทำเป็นอาชีพแม่นยำตามตำรายาที่เรียนมาทุกครั้งจะแนะนำให้มันทำบุญตักบาตรและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่อาจารย์กลิ่นผู้เป็นอาจารย์สอนของท่านเสมอท่านมาเรียนวิชากรรมฐานที่นี่เป็นคำพูดของทั้งตาแท้ๆของท่านและหลวงลุงพิงว่าบุญเรือนอย่าด่าใครเด็ดขาดอย่าด่าใครถ้าด่าใครแล้วจะเป็นตามปากภายใน3วัน7วันโอ้คุณแม่บุญเรือนจึงเป็นคนที่พูดน้อยถึงไม่พูดและหลังจากที่สำเร็จกรรมฐานจริงจังเนี่ยท่านพูดอะไรก็แล้วแต่ก็จะเป็นจริงดังนั้นเสมอคุณแม่บุญเรือนเป็นผู้ที่มีพลังจิตสูงด้วยการนั่งสมาธิการนั่งสมาธิวิปัสสนากรรมฐานจึงกลายเป็นสิ่งที่ผู้คนนับถือและปฏิบัติตามคุณแม่บุญเรือนยาวนานมาจนถึงทุกวันนี้ท่านจะอธิษฐานของให้เช่นท่านอธิษฐานเกลืออธิษฐานให้ไปทานอธิษฐานน้ำท่านอธิษฐานเม็ดพริกไทยผมว่ามีเป็นร้อยหลายชื่อที่มาเขียนแต่ท่านมักจะพูดเสมอว่าอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ล่วงเกินวาระกรรมนะก็เธอต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพี่นัทครับผมเคยได้ยินมาว่าท่านเคยหายตัวต่อหน้าผู้คนด้วยโอ้หลายครั้งครับมีครั้งหนึ่งนะครับที่ศาลาที่วิสุขสารนะครับครับท่านมีนัดกับหลวงจำวิชาสอนก็คือเจ้าของยาสีฟันนั่นนะครับต้องบอกว่าเดี๋ยว6โมงเนี่ยต้องไปหาหลวงจำวิชาสอนแต่ตอนนั้นน่ะมัน5โมงกว่าแล้วลูกศิษย์ก็เตือนว่าคุณแม่มีนัดกับหลวงจำที่บ้านหลวงจำนะเอ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปทันพอ5โมง40ก็เตือนอีกไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปทัน5โมง50ยังไงมันก็ไม่ทันแล้วครับพอ5โมง50คุณแม่บอกว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะไปละก็ลุกขึ้นลูกศิษย์ก็จะเดินไปส่งครับพอเปิดประตูคณะสามัคคีเดินออกไปปุ๊บลูกศิษย์เดินตามมาท่านหายไปแล้วไปปรากฏตัว6โมงตรงที่บ้านหลวงแจมโอ้แล้วทุกคนก็เลยตามนั่งรถตามไปก็ไปเจอคุณแม่ถึงอยู่แล้วแล้วทุกคนก็ถามว่าเอ้าคุณแม่มาถึงเองอ๋อมา6โมงเป๊ะเลยครับแต่มีจะถอดจิตจากกรุงเทพไปที่จันทบุรีด้วยก็คือการที่ท่านถอดจิตไปที่จันทบุรีนี่คือร่างเนี่ยท่านนั่งเข้านิโรธอยู่ปฏิหารครั้งหนึ่งของคุณแม่บุญเรือนคือการนั่งสมาธิและจิตของท่านได้เดินทางไปยังที่อื่นท่านได้อธิษฐานหายตัวจากศาลาไปเขาวงพระจันทร์จังหวัดจันทบุรีท่านได้พบกับพระผู้วิเศษที่นั่นและได้รับพระธาตุมา1องค์จากพระรูปนั้นเมื่อลืมตาตื่นขึ้นมาปรากฏว่ามีองค์พระธาตุอยู่ในกำมือของคุณแม่จริงๆเป็นพยานแก่ตัวท่านเองว่าไม่ได้ฝันไปทำให้ผู้ที่เห็นเหตุการณ์ต่างรู้สึกอัศจรรย์ใจไปพร้อมๆกันตอนนั้นเป็นการอธิษฐานพระพุทโธที่วัดอาวุธแล้วทำไมต้องไปจันทบุรีท่านบอกว่าอย่างนี้ครับเนื่องจากการขอสร้างพระพุทโธเนี่ยมันเกิดจากเกสรดอกไม้ที่มีคนมาไหว้คุณแม่เยอะมากท่านเจ้าวาดวัดอาวุธเนี่ยจึงบอกว่าบุญเรือนเราขอเกสรดอกไม้เนี่ยพวกนี้
เอามาทำประโยชน์ได้ไหมก็คือพวงมาลัยทั้งหลายที่มาไหว้พระก็คือมีคนเอาพวงมาลัยมาไหว้เยอะไหว้คุณแม่โอ้โหมีวัดทุกวันมีคนมาไหว้เยอะท่านเจ้าอาวาสเลยบอกว่างั้นขอดอกไม้เนี่ยแล้วก็เกสรทั้งหลายเนี่ยที่ชื่อดอกไม้ที่เป็นมงคลนะฮะก็จะเป็นดอกดาวเรืองดอกรักเนี่ยครับจะได้รุ่งเรืองมีคนรักไม่รู้โรยตลอดปีคือจำปีรักรุ่งเรืองไม่รู้โรยตลอดปีก็เอาดอกพวกนี้มาตากแห้งแล้วบดมาทำเป็นพระขอให้เธออธิษฐานพระให้ฉันได้ไหม คุณแม่ก็เข้านิโรธแล้วถามก็ได้รับคำตอบว่าได้อนุญาตให้สร้างเป็นพระพุทธโธข้างหลังเป็นสอนบาลีว่าพุทธโธจึงตั้งชื่อว่าพระพุทโธน้อยเมื่อมีการสร้างพระพุทโธน้อยเนื่องจากท่านเจ้าวาดเนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์ที่นี่เหมือนกันสร้าง 100,000 องค์เนี่ยก็มีการสร้างด้านหลังที่เป็นยันท้อกับยันท้อดอกบัวซึ่งเป็นโลโก้วัดนี้มอบให้กับอาจารย์เพื่อเทิดคุณบูชาอาจารย์แต่ไม่ได้บอกคุณแม่บุญเดือนไว้ก่อนการสร้างพระตอนนั้นจึงมีพระพุทโธ 90,000 กว่าองค์และมีพระที่หลังเป็นยันท้อเนี่ยประมาณหลักพันองค์พระในสมัยก่อนเนี่ยเราใช้ด้วยการปั๊มมือเราไม่ได้มีเครื่องจักรในสมัยก่อนแบบสมัยนี้นะครับเมื่อปั๊มครบ 100,000 องค์ที่ 100,000 1องค์บล็อกก็ได้แตกทันทีนะครับด้วยแรงอธิษฐานของคุณแม่นะครับแล้วก็มีการวางพระแล้วใส่ห่อไว้เพื่อจะให้คุณแม่อธิษฐานจิตพอคุณแม่มาเห็นจึงชี้บอกว่าท่านให้สัจจะกับเราว่าจะสร้างพระพุทโธแต่ทำไมมีการทำพระเป็นหลังยันท้อแล้วไม่บอกเราซึ่งคุณไม่มีใครบอกท่านเพราะท่านสร้างไม่มีใครบอกแม่ไม่มีคนบอกคุณแม่เขารู้เองเลยท่านรู้ด้วยวาระจิตของท่านนะครับคุณแม่จึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นต้องแยกพระไว้เป็น2ชุดทั้ง2ชุดเนี่ยพระชุดที่เป็นหลังยันท้อเนี่ยฉันจะถอดจิตไปหาอาจารย์ฉันในนิมิตเพื่อเชิญอาจารย์ฉันมาแล้วอธิษฐานพระชุดนี้ซ้ำให้อีกทีนึงเพราะสัจจวาจาที่ฉันเปล่งไปแล้วนั้นเอาไว้แค่แสนองค์100,000องค์ใช่จริงๆก็ยังอยู่ในแสนองค์ครับแต่ว่าสัจจวาจาที่ท่านเปล่งไว้เนี่ยคือต้องเป็นพุทโธแต่พอหลังเป็นยันท้อกับท้อดอกบัวซึ่งเป็นตาประจำของวัดนี้มันไม่ใช่หลังพุทโธจึงเหมือนกับการอธิษฐานซ้ำโดยที่มีอาจารย์ของคุณแม่บุญเดือนที่เป็นพระอรหันต์สองรูปมาอธิษฐานจิตซ้ำให้และการอธิษฐานแปลกมากครับท่านไม่ได้อธิษฐานวันธรรมดาท่านอธิษฐานเฉพาะวันเสาร์เท่านั้น9 เสาร์เฉพาะ9 เสาร์ท่านจริงไปอัญเชิญอาจารย์มาอธิษฐานให้ก็คือถอดจิตตัวเองไปที่คือเขาคิดชูกูดนั่นแหละอ๋อก็คือเขาคิดชูกูดใช่ครับงั้นเลยคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมเป็นคารวาสผู้ทรงศีลที่เคร่งครัดและฝึกฝนจนบรรลุฌาน4สร้างวัตถุมงคลด้านโชคลาภเป็นที่เลื่องลือและได้ใช้ความรู้ความสามารถช่วยเหลือผู้อื่นเสมอมาจนเป็นที่เคารพรักของผู้คนสมัยนั้นอยากรู้ว่าจริงๆหลักคำสอนของคุณแม่บุญเรือนแล้วเนี่ยที่สอนลูกศิษย์เนี่ยคืออะไรครับพี่จริงๆคุณแม่บอกเสมอนะครับว่าลูกๆทั้งหลายทุกคนที่มีอุปสรรคเพราะเธอละเมิดศีล5ศีลแปลว่าปกติครับเมื่อคุณละเมิดคุณผิดปกติชีวิตคุณก็จะผิดปกติแต่สิ่งที่ท่านยึดถือที่สุดในศีล5ข้อนี้คือข้อที่4คือสัจจะคุณแม่บอกว่าสัจจะที่ฉันมีคือปรมัตถสัจจะแค่คิดในใจก็ต้องทำให้มันสำเร็จเป็นสัจจะและถือสัจจะเป็นนิดครับก็จะสำเร็จตามที่ประสงค์ทุกประการเสียชีวิตเรื่องอะไรคุณแม่โรคป่วยธรรมดาคือเป็นโรคของคนที่อายุ70คุณแม่แปลกมากนะครับท่านเกิด2437นะครับแล้วก็อายุ70วันที่ท่านเสียคือ7กันยา07ว่ามันเกิดฉัน7กันยาเหรอครับโอ้ยสาธุพี่ไม่ทำมันไม่ใช่เรื่องที่วันนี้กับแม่ผมเลยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญคุณแม่เป็นอะไรที่ลูกถามว่าทำไมคุณแม่ไม่รักษาโรคให้ตัวเองจะได้อยู่ช่วยลูกได้เสมอคุณแม่บอกว่าถ้าเรามีจิตที่คิดรักษาตัวเราเองเหมือนกับเรายังมีห่วงเหมือนกับเรายังมีความอยากที่จะมีชีวิตอยู่เธอไม่ต้องกังวลแม้เราไม่มีร่างเธอกับฉันก็เจอกันได้ทุกเมื่อลูกศิษย์ถามว่าหลังจากที่ถ้าเกิดคุณแม่ละแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรดีถ้าเรามีปัญหาคุณแม่ว่างั้นตั้งรูปนี้ตั้งเครื่องบูชาข้างหลังแบบนี้และให้เรานั่งอย่างนี้แล้วถ่ายภาพนี้ไว้แล้วท่านอธิษฐานที่ฟิล์มไม่ว่าจะอธิษฐานกี่ล้านครั้งถ้าผู้ใดได้เห็นรูปนี้เหมือนเธอได้คุยกับฉันโดยตรงเฉพาะรูปนั้นเลยหมายความว่าวันนี้ถ้าเกิดใครศรัทธาคุณแม่คุณโหลดรูปนี้ในอินเทอร์เน็ตได้เยอะแยะมากมายครับแล้วคุณก็น้อมจิตไปถึงท่านคุณมีเรื่องอะไรคุณก็บอกท่านแต่ถ้าไม่เกินวิสัยของกรรมที่ปุถุชนทำได้คุณสำเร็จแน่นอนกลาย
เป็นเหมือนกับแบบเหมือนข้าค่ะที่คนมาขออะไรก็สำเร็จถ้าใครไปขอที่ไหนแล้วขอไม่ได้ให้มาขอเราสิที่ไม่เกินกรรมของตัวเองสนับสนุนโดยสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ข้าพาพาไปมู่เหนือใต้ออกตกก็จะพาไปมู่ไกลๆแค่ไหนก็จะบินไปมู่ข้าพาพาพาไปมู่สนับสนุนโดยใหม่ Sting Energy Drink รสสตรอเบอรี่อร่อยตื๊ดซ่าต้องลองไอแบบมีเสมหะละลายเสมหะด้วยโซแมตตัวยาคาร์โบซิสเตอีนอ่านฉลากก่อนใช้ยากลายเป็นเหมือนกับแบบเหมือนข้าค่ะที่คนมาขออะไรก็สำเร็จถ้าใครไปขอที่ไหนแล้วขอไม่ได้ให้มาขอเราสิที่ไม่เกินกรรมของตัวเองแน่นอนถ้าสมมติเราไปตรงเยาวราชครั้งหนึ่งเราเคยทำเซียนแปะครับเซียนแปะนี่ถือว่าจะมียันอยู่ตามร้านทองเยาวราชยันฟ้าประทับให้ขอพรจากเทวดาที่อยู่ทุกบนชั้นฟ้าก็คือส่วนใหญ่จะเป็นเศรษฐีทั้งหลายเจ้าของร้านเพชรร้านทองเจ้าของร้านที่อยู่มายาวๆนานๆใช่ครับจะเป็นลูกศิษย์เซียนแปะจะเป็นลูกศิษย์เซียนแปะครั้งหนึ่งเราเคยทำแล้วครับอย่างที่เซียนแปะกับแม่บุญเรือนมีความเกี่ยวข้องกันยังไงตอนที่เซียนแปะท่านตอนนั้นเนี่ยคุณแม่ท่านละแล้วนะฮะแต่เซียนแปะเนี่ยท่านก็เป็นอาจารย์ของเจียไตเหมือนกันนะครับเซียนแปะเนี่ยก็สัมผัสวาระจิตของคุณแม่ได้ก็มีการเดินทางมาที่นี่แล้วก็มาบอกว่าเรามาหาอุปัชฌาย์บุญเรือนเพราะว่าอุปัชฌาย์บุญเรือนบอกว่าให้มาหาที่นี่มาเจอกันทางจิตเจอกันทางจิตก็คือเหมือนแบบว่าถอดจิตคุยกันใช่ครับใช่ครับแล้วก็มีการนับถือกันว่าเป็นอุปัชฌาย์ที่แม้แต่เราเองเรายังต้องมากราบสักการะท่านก็คือเซียนแปะเองต้องมากราบสักการะคุณแม่บุญเรือนเหมือนกันครับเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงๆนะฮะในสมัยรัชกาลที่6ครับซึ่งมีความเชื่อเรื่องราวของเซียนแปะเนี่ยว่าท่านเกี่ยวกับการค้าการขายธุรกิจให้ประสบความสำเร็จด้านแก้ห่วงจุ้ยด้านปรับพื้นที่ที่ต้องอาถรรพ์ท่านทำได้แล้วว่าท่านก็เหมือนว่าท่านสามารถติดต่อท่านสามารถคุยกับเทวดาที่อยู่ในที่นั้นๆได้เพื่อเจรจาว่าให้เจ้าของพื้นที่นั้นน่ะมีความเจริญรุ่งเรืองได้โอ้ใครที่จะทำกิจการค้าขายอะไรเนี่ยคนใหญ่ร้านค้าก็จะมีรูปเซียนแปะใช่ครับใช่ครับซึ่งเรากำลังพูดถึงเซียนแปะโรงสีเราเดินทางกันมาต่อที่ศาลเซียนแปะโรงสีที่ตั้งอยู่ภายในวัดศาลเจ้าตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีจุดที่เรามาร์คสีแดงไว้ให้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับการอธิษฐานขอพรนะครับเรามีป้ายคำอธิษฐานอยู่ด้านหน้านะครับเทียนกัวซื่อฮกนะครับเซียนแปะโรงสีคืออีกคนหนึ่งที่มีความเคารพศรัทธาต่อคุณแม่บุญเรือนเซียนแปะโรงสีมีชื่อว่ากิมเคยแซ่งโง่เป็นชาวจีนที่มาอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6แต่ด้วยความขยันอดทนจึงได้สร้างโรงสีเป็นของตัวเองโดยใช้ชื่อว่าโรงสีไฟทองสิริจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนรู้จักเซียนแปะโรงสีท่านเริ่มจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านศาสตร์ฮวงจุ้ยแบบจีนคนจึงหลั่งไหลเข้ามาขอคำแนะนำกันอย่างทั่วหน้าท่านทำโดยไม่คิดค่าเหน็ดเหนื่อยและไม่มีค่าตอบแทนใดๆเป็นจุดที่ทำให้เซียนแปะโรงสีโด่งดังเป็นที่รู้จักจากกลุ่มนักธุรกิจที่มาปรึกษาท่านต่างประสบความสำเร็จกันทั่วหน้านั่นก็คือเป็นรูปต่างๆตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ใช่ท่านได้สิ้นไปตอนปีไหนอะฮะท่านสิ้นปี27ครับผม27 25 27นี่เองโอ้เกิดอะไรครับคนที่มาขอพรอาตุลท่านที่มาคุณใหญ่จะต้องไม่พลาดที่จะรับแจกพระยันที่ทางสายให้เพราะว่าก่อนที่เราจะแจกเนี่ยเราจะนำพระยันไปขอบารมีท่านที่ตรงหน้าตักท่านก่อนที่จะแจกทุกท่านเวลาค้าขายไม่ดีก็จะบอกละบอกกล่าวท่านอาตุลวันนี้ลูกขายไม่ดีเลยนะช่วยลูกหน่อยนะเซียนแปะโรงสีนั้นเป็นผู้ที่ชอบช่วยเหลือผู้คนจึงเป็นที่รักและศรัทธาของชาวบ้านในละแวกนั้นและยังชอบการบูรณะศาลเจ้าซึ่งก็ได้มีชาวบ้านและผู้มีจิตศรัทธาร่วมแรงร่วมใจกันมาร่วมบูรณะศาลเจ้าจากศาลไม้เล็กๆจนกลายเป็นศาลเจ้าขนาดใหญ่ทุกร้านดูแล้วทุกร้านจะต้องมียันเซียนแปะกันหมดเลยนะ
ช่ใช่ใช่ใช่เห็นบอกว่าเซียนแปะเปลี่ยนชีวิตคุณแม่ได้เปลี่ยนได้ค่ะรวมไปถึงรุ่นลูกใช่ค่ะอันนี้คือยันเซียนแปะของจริงๆใช่ไหมครับผมอันนี้ของแท้ดั้งเดิมครับผมเซียนแปะเขาจะนั่งเขียนยันเขาจะเขียนยันตรงนี้ใช่ครับเขียนเฉพาะบุคคลใช่ครับอย่างคุณแม่ก็เขียนไว้ให้เขียนจ้ะตัวพี่เจแล้วก็ตัวคุณแม่เนี่ยได้เจอปฏิหาริย์อะไรกับตัวเองบ้างเจอค่ะเจอกับตาเลยแล้วอยู่ในเหตุการณ์ด้วยปฏิหาริย์เซียนแปะครั้งหนึ่งในวันทำพิธีเปิดศาลเจ้าท้องฟ้ามืดครึ้มเป็นเขาหลางว่าพายุกำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่นานเซียนแปะโรงสีจึงจุดธูปทำพิธีไล่ปรากฏว่าท้องฟ้ากลับโปร่งใสเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักเป็นงานประจำปีใช่ค่ะเป็นงานแล้วพอเวลาจะจัดตรงนี้มันไม่มีโดมไม่มีอะไรเป็นลานโล่งๆแล้วมันเหมือนฝนจะตกแล้วเซียนแปะเดินออกจากบ้านจะมีพระคามาครับมาถึงก็ปุ๊บมายืนแกว่งเนี่ยว้าวแป๊บเดียวโล่งกินโต๊ะจีนกันได้ความดังของเซียนแปะเนี่ยดังแค่ไหนผมไม่รู้นะเมื่อก่อนเด็กๆเนี่ยผมจะมีรถเก๋งอยู่คันนึงผมไม่รู้ว่าเขาคนนั้นคือใครแต่มาจอดตรงที่คุณมดดำยืนอยู่เนี่ยตรงนั้นเป็นลานดินมาจอดตรงเนี้ยปุ๊บหน้าบ้านเซียนแปะเนี่ยผมจะดีใจผมจะวิ่งมาเลยก็จะมาแจกคนละ20 20 20เขาก็เป็นเจ้าสัว CP ถูกต้องครับปาฏิหาริย์ของเซียนแปะ1คนที่ได้เจอกับตัวขอต้อนรับคุณนัทสวัสดีฮะสวัสดีครับคุณนัทเมื่อก่อนคุณนัทบอกคุณนัทอยู่ที่เนี่ยแหละศาลเซียนแปะเนี่ยผมอยู่ละแวกเนี้ยครับผมก็ไม่รู้จักหรอกว่าแปะคือใครใช่ครับแล้วทีนี้มีพี่เขาแนะนำมาว่าเฮ้ยมึงลองมาไหว้ดูโดยที่ผมก็ไม่รู้ว่าเซียนแปะเป็นใครเซียนแปะเป็นใครอยู่ที่ไหนแล้วคุณนัทเนี่ยพบเจอปฏิหาริย์อะไรครับตอนนั้นผมติดเงินกับพ่อแม่หลายล้านประมาณ 2-3 ล้านเล่นหุ้นเล่นอะไรเจ๊งหมดเลยมีคนแนะนำให้มาไหว้แล้วก็ลองมาไหว้ดูแล้วมาขอท่านว่าผมไม่ไหวแล้วช่วยผมหน่อยอะไรประมาณนี้หลังจากนั้นก็3 4เดือน5เดือนสามารถปลดหนี้ได้ผมยังงงเลยณวันนี้คุณเชื่อว่าเซียนแปะเป็นเทวดาเดินดินได้จริงๆมั้ยฮะผมว่าท่านเป็นเทวดาเดินดินนั่นแหละเป็นคนธรรมดานี่แหละแต่ท่านมีร่างทรงเนาะที่สามารถช่วยเหลือคนได้และช่วยเหลือได้คนตกทุกข์ได้ยากได้ทุกคนเลยอะไรเงี้ยครับดวงจิตของท่านคุณยังเชื่ออยู่ที่นี่ผมว่าท่านอยู่ท่านอยู่ทุกที่ถ้าเราคิดถึงผมว่าท่านยังอยู่มาขอเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสุขภาพส่วนมากขอให้แข็งแรงกลายเป็นเหมือนกับแบบเหมือนข้าค่ะที่คนมาขออะไรก็สำเร็จณตอนนี้หลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าสมมติเราดูในออนไลน์ตัวเองเป็นคนที่เสพ TikTok เยอะจะมีคนพูดถึงแม่บุญเรือนกันเยอะมากครับแม่บุญเรือนเนี่ยไม่ใช่มาไหว้เฉยๆแล้วจะได้ครับต้องบอกท่านด้วยบอกกล่าวครับสิ่งนึงที่จะต้องมาแก้บนเนี่ยคืออะไรบ้างโดยมากจะเป็นน้ำกับกล้วยแล้วก็พริกไทยซึ่งมีความเชื่อกันว่าการขอพรบนบานกับคุณแม่บุญเรือนจะต้องบนด้วยกล้วยน้ำว้าหากเรื่องที่ขอประสบความสำเร็จจะนำกล้วยน้ำว้ากี่หวีกี่เครือมาแก้บนก็ว่าไปตามกำลังของผู้ที่มาขอพรถ้าสำเร็จก็เอากล้วยมาไหว้แม่เหมือนเราไหว้ทุกวันพระน้ำกล้วยเพราะน้ำเนี่ยท่านให้อธิษฐานบูชาท่านแล้วท่านก็อธิษฐานจิตให้น้ำนี่กลายเป็นน้ำทิพย์ไม่ใช่คำว่าน้ำมนต์นะครับท่านพูดเป็นสัจจวาจาแล้วเขียนว่าน้ำทิพย์ใครที่ไม่สามารถมาเจอฉันได้ให้เธอตั้งน้ำในวันเสาร์อย่าตั้งใกล้เตาไฟเมื่อตั้งเสร็จแล้วให้เลือกเอ่ยชื่อฉันจะมาอธิษฐานให้เธอตั้งน้ำทิ้งไว้จนถึงเช้าวันอาทิตย์เธอสามารถเอาน้ำนั้นมาเป็นน้ำทิพย์ใช้อาบไล่สิ่งที่เป็นอวมงคลได้ห้ามนำน้ำนี้ไปซักผ้าซึ่งทุกวันนี้ก็มีการตั้งน้ำมีการตั้งน้ำทุกวันครับหากได้มาขอพรกับคุณแม่บุญเรือนต้องทำการขอในห้องพิพิธภัณฑ์ตรงที่มีรูปปั้นของคุณแม่บุญเรือนซึ่งอยู่ตรงด้านหน้าของพระพุทธโฆคลังภายในวัดให้เข้าไปไหว้พระประธานก่อนแล้วมาไหว้แม่บอกกันว่าคุณแม่เนี่ยขอเรื่องอะไรก็ได้ส่วนใหญ่จะสำเร็จโดยเฉพาะโชคลาภเงินทองอะไรอย่างเงี้ยจะไหว้ตังค์แล้วก็เอากระเป๋าตังค์ไปวางที่มือท่านแล้วบอกว่าได้มาแล้วนะคืออยากมาตั้งนานแล้วคนเราใช้ชีวิตประจำวันทุกวันก็คือจะต้องมีเงินเป็นหลักเลยแหละที่นี่จ
ึงเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่ผู้เคารพศรัทธาสามารถเดินทางมาขอพรได้ใครไปขอที่ไหนแล้วขอไม่ได้ให้มาขอเราสิใช่ท่านพูดไว้ให้มาขอเราขออะไรก็ได้ที่ไม่เกินกรรมของตัวเองถ้าไม่บทสวดแม่บุญเรือนคล้ายๆกับพระศิวลีไม่ใช่คล้ายแล้วเป็นพระศิวลีเลยก็คือบทสวดพระศิวลีเลยสนับสนุนโดยใหม่ Sting Energy Drink รสสตรอเบอรี่อร่อยตื๊ดซ่าต้องลองข้าชาพาพาไปมู่เนื้อไตออกตกก็จะพาไปมู่ไกลไกลแค่ไหนก็จะบินไปมู่ข้าชาพาพาไปมู่สนับสนุนโดย Hilux Revo เทศกาลจัดใหญ่เอาใจกวนที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศถ้าไม่บทสวดแม่บุญเรือนคล้ายๆกับพระศิวลีไม่ใช่คล้ายแล้วเป็นพระศิวลีเลยก็คือบทสวดพระศิวลีเลยเวลาไปที่ไหนก็ขอทุกที่นะครับขอที่ไหนไม่สำเร็จให้มาขอที่นี่นี่คือคำพูดของคุณแม่แล้วที่รู้ก็คือคนที่ได้โชคได้อะไรเนี่ยจะมีกล้วยมาไหว้คือวันที่มารอบแรกอะครับก็คือมาขอตัวเลขครับแล้วก็กลับไปแล้วก็ปังในยุคปี2500ครับผมเชื่อได้ว่าไม่มีใครเกินสตรีผู้นี้ก็คือคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมครับคำถามถ้าไม่บทสวดแม่บุญเรือนคล้ายๆกับพระศิวลีไม่ใช่คล้ายแล้วเป็นพระศิวลีเลยก็คือบทสวดพระศิวลีเลยเนื่องจากท่านเข้านิโรธสมาบัติแล้วก็ไปพบพระศิวลีแล้วท่านก็เลยขอกระถาพระศิวลีมาเพราะว่าลูกๆของคุณแม่เนี่ยในยุคนั้นจะติดขัดเรื่องการเงินเยอะนะคุณแม่ก็เลยบอกว่าให้เอาคาถาเนี่ยพระศิวลีเนี่ยที่เราได้จากพระศิวลีเลยโดยตรงให้เอามาสวดทุกวันตามกำลังวันของแต่ละวันครับก็คือบทสวดพระศิวที่เราบูชาพระศิวลีใช่ครับศิวลีจะมาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาเนี่ยครับสุวรรณคือทองครับทองจงมาโภชนะคือโภชานาหารจงมาวัตถุวัฏฐานจงมาวัตถุจงมาพลังเราจะต้องมีพลังและแข็งแรงพลังจงมาสัพเพชนะผู้ชนะก็จงมาอยู่ที่เรานะครับภายในพิพิธภัณฑ์มีรูปจำลองของคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมให้ประชาชนที่ศรัทธาได้เข้าไปกราบไหว้ขอพรจนทำให้วัดแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางนี่คือรูปอธิษฐานจิตของแม่บุญเรือนครับจะเห็นอย่างนั้นนะครับนี่รูปอธิษฐานแล้วก็ของอธิษฐานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นศิลาน้ำแป้งนะครับแล้วก็ข้าวตอกพระร่วงนะครับแล้วก็ที่ตรงนี้นะครับเราอยู่เนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์ของวัดสัมพันธวงศ์นะครับซึ่งจะบันทึกเรื่องราวทั้งหมดของคุณแม่บุญเรือนไว้ที่นี่เหนือสิ่งอื่นใดนี่คือหนังสือที่ผมได้อ่านแล้วก็รวมไปถึงกระดูกอัฐิของแม่อัฐิก็จะอยู่ที่นี่เกศานี่เป็นเรื่องแปลกนะครับไปดูเกศานะครับเกศาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีอยู่แค่ขยุ่มเดียวนะครับแต่ทุกวันนี้มันงอกขยายมาเป็นเต็มเทเจดีเลยครับเห็นบอกตอนที่ท่านละสังขารท่านได้สั่งถึงเรื่องอัฐิเอาไว้ด้วยใช่คือท่านพูดล่วงหน้าก่อนท่านจะสิ้นเนี่ยโอ้หลายเดือนครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นอัฐิของท่านซึ่งเป็นครั้งแรกที่วัดสัมพันธวงศ์เนี่ยเอามาเปิดเผยให้ดูเพราะว่าทุกอย่างของคุณแม่เนี่ยจะอยู่ที่นี่เป็นส่วนมากนะครับแล้วก็อังคารบางส่วนเนี่ยให้ใส่ตลับโทษครับเป็นตลับแบบนี้500ตลับสำหรับลูกๆที่นับถือท่าน500ใบในวันนั้นเนี่ยท่านสั่งไว้เลยว่าให้เอาเงินเข้าในวัด500บาทต่อ1ตลับในปี07ในวันที่ท่านเสียให้เอาเงินเข้าวัดเนี้ย2ที่ครับทั้งวัดสัมพันธวงศ์แล้วก็วัดอาวุธ500บาทใบละ500บาทนะครับก็เมื่อ60ปีที่แล้วทุกวันนี้ก็ยังอยู่กันอยู่ปฏิหาริย์หรืออะไรไม่รู้นี่คือพระธาตุของเขาอังคารธาตุของคุณแม่อังคารธาตุของคุณแม่แม่บุญเรือนใช่ครับปรากฏงอกขึ้นตัวเกศาเนี่ยจะงอกตลอดเต็มเจดีย์ไปหมดเลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมีโอกาสนี่นะครับเท่าท่านชมที่ได้ดูอยู่ก็เท่ากับได้มาเลยติดนั่งนะฮะเหมือนกันซึ่งวันนี้หลายๆคนลูกศิษย์ลูกหาของวัดสัมพันธวงศ์ก็อยากจะร่วมทำบุญครับทำกุศลเห็นบอกได้มีการสร้างพระขึ้นมาตามเป็นการสร้างพระพุทธน้อยย้อนดูงานบวงสรวงการสร้างเหรียญคุณแม่บุญเรือนจัดขึ้นที่ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีเพื่อหาเงินสมทบทุนในการจัดกีฬาในจังหวัดภายในงานมีผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่ชื่นชอบในพระเครื่องเข้าร่วมงานตลอดจนมีเกจิอาจารย์ชื่อดังมาทำพิธีกันอย่างถูกต้องตามพิธี
ภายในงานมีการจัดสร้างพระพุทโธซึ่งมีทั้งหมด4พิมพ์คือพิมพ์จัมโบ้พิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางและพิมพ์เล็กประกอบสร้างจากมวลสารเนื้อพระทั้งหมด6เนื้อดังนี้1เนื้อทองคำมี9องค์จัดอยู่ในกล่องสัมมนาคุณกรรมการ5องค์คละในกล่องกรรมการ100กล่อง2เนื้อเงินสร้าง200องค์คละในกล่องกรรมการ100กล่องเช่นเดียวกัน3เนื้อดินเผาสีส้มอ่อนแช่น้ำทำน้ำมนต์4เนื้อผงเกสรขาวบวกผงพุทธคุณเมตตามหานิยมบวกแคล้วคลาด5เนื้อปูนเสกสีแดงพิชิตโชคลาภ6เนื้อผงใบลานสีดำกันคุณใสเสริมสติปัญญาเชื่อว่าใบลานนั้นคือตำราพระธรรมต้องขออนุญาตกล่าวความจริงว่าราคาพระพุทโธน้อยที่คุณแม่อธิษฐานในปี94แพงเหลือเกินก็เท่าไหร่นะโอ้โหหลักแสนครับเป็นหลักแสนหลักแสนครับเป็นวัตถุมงคลของอุบาสิกาที่เป็นผู้หญิงท่านเดียวที่มีมูลค่าในตลาดพระแพงที่สุดแล้วมีท่านเดียวที่ยอมรับพอมันแพงอย่างเงี้ยครับมันก็คนประชาชนทั่วไปครับจะไปจับต้องเนี่ยคงจะลำบากก็ทางวัดนะครับก็อนุญาตให้พี่รักเนี่ยเป็นผู้สร้างรุ่นใหม่ขึ้นมาในราคาที่ปุถุชนทั่วไปจับต้องได้ความพิเศษของพระองค์นี้เห็นบอกว่ามวลสารร้อยปั๊มเนี่ยคืออย่างนี้ครับจังหวัดจันทบุรีเนี่ยเขาเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลปลายปีนี้เป็นเจ้าภาพทีนี้นักบอลที่มาแข่งเนี่ยทุกครั้งที่มีการจัดฟุตบอลที่จังหวัดอื่นๆเนี่ยเขาต้องไปนอนโรงเรียนไปนอนวัดซึ่งผมว่าคุยกับท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าบอกว่าเราจะหาช่องทางไหนที่จะหาทุนสำรองเนี่ยมาเปิดโรงแรมเพื่อนักกีฬาเราเนี่ยจะได้เป็นนักกีฬาที่มีความสามารถเข้าแห่งชาติได้ไปต่างประเทศไปแข่งเอเชียนเกมไปอะไรต่างๆได้ก็ปรึกษากันผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมจะสร้างแม่ชีเนี่ยเพราะแม่ชีปีนี้เป็นปีที่แม่ชีแรงที่สุดแม่บุญเรือนคุณครับแม่บุญเรือนปีที่เป็นปีของแม่บุญเรือนครบ60ปีผมขายจัมโบ้ไปเนี่ยองค์ที่มาถอดพิมพ์เนี่ยขายไป2ล้าน2ล้านอ่ะจัมโบ้ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยคุณแม่บุญเรือนเนี่ยพิมพ์เล็กพิมพ์กลางพิมพ์ใหญ่จัมโบ้เนี่ยเราไม่มีญาจับต้องได้แล้วสำหรับปุถุชนคนทั่วไปนะเราไม่พูดถึงเศรษฐีเอาว่าชุดหนึ่งอ่ะต้องมีถึง2ล้านถ้าครบ4พิมพ์เราก็เลยคิดว่าทำยังไงก็ได้ที่สร้างย้อนยุคคือที่เหมือนที่สุดแล้วใช้มวลสารของคุณแม่เก่าๆเนี่ยให้มากที่สุดคือมวลสารของคุณแม่เก่าๆมีอะไรบ้างฮะของคุณแม่ก็มีนี่ไงพระผงพุทโธทั้งหมดเนี่ยที่แตกหักของวัดอาวุธเนี่ยเก็บไว้เยอะมากเป็นกิโลกิโลอ่ะพูดง่ายๆเขาก็มอบให้กับทางวัดเขาคำชะอางถ้าอาจารย์บุญทักก็จะเอานะเดี๋ยวอาจารย์จะส่งมาให้ก็ส่งมาผมถุงหนึ่งแล้วผมมาเจอคุณนัทเพราะถือว่าคุณนัทเนี่ยเป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นผู้ที่รักและศรัทธาคุณแม่มากความพิเศษของพระชุดนี้ยังไงบ้างคุณนัทก็คือปกติถ้าเราเจอพระทั่วไปมันจะเจอแยกพิมพ์ครับนี่ไปทั้งเซตเนี่ยคือครบทุกพิมพ์เลยเล็กกลางใหญ่จัมโบ้แล้วก็มีการสร้างเนื้อครบทุกเนื้อก็คือเนื้อดินเนื้อดำเนื้อผงเนื้อแดงก็คือมี4เนื้อ4พิมพ์นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยมันจับต้องได้จริงๆเท่าไหร่ฮะชุดนี้เท่าไหร่ครับพี่รัก1,500บาทอ๋อ1,500บาทเฉลี่ยองค์นึงก็ไม่ถึง500ซึ่งเป็นหลักร้อยพระหลักแล้วก็เอาเงินไปทำบุญด้วยครับคือเงินเนี่ยผมจะบอกให้ฟังผมทำทั้งหมด 4,000 ชุดคือพูดง่ายว่าพิมพ์ละพันพิมพ์ละพันชุด4พิมพ์ก็ 4,000 ชุดส่วนนึงเนี่ยผมก็จะมอบให้กับวัดสมณวงศ์เนี่ยแล้วแต่เขาจะไปทำอะไรให้คุณแม่หรือจะไปทำศาลาวิหารอะไรก็แล้วแต่อีกส่วนนึงเนี่ยก็มอบให้ผู้ว่าจังหวัดจันทบุรีเพื่อไปดูแลนักกีฬาก็ได้กลับให้อนาคตกับเด็กถูกต้องนักกีฬาด้วยถ้าคุณคิดว่าอนุโมทนาสาธุไปนักกีฬามีที่กินที่นอนอ่ะ 1,500 แล้วเขาได้สิ่งที่ดีที่งามกลับมาหาเขาอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแน่นอนอันนี้ถือว่าให้พิธีกรคนละชุดด้วยนะได้เรามีพิธีพุทธาภิเษก2วาระวาระแรกนี่ทำที่สารกลางจังหวัดจันทบุรีวันที่25ที่ผ่านมาครับวันนี้ก็เรียกได้ว่าอันนี้ก็คือเป็นรุ่นที่จะให้แม่บุญเรือนนี่แหละครับของวัดสมณวงศ์นี่แหละเขาเรียกรุ่นย้อนยุคนี่คือพระพุทโธพระพุทโธที่เราได้พูดถึงกันในรายการครับใช่ครับตลอดรายการนี้นะฮะแต่นี่ก็ได้เอาของเก่าของแม่บุญเรือนได้เอามาทำในชุดนี้แล้วมีอยู่แค่เพียง 4,000 ชุด 4,000 ชุดแล้วก็มีการอธิษฐานจิตเพิ่มแล้วครั้งสุดท้ายจะเป็นวันที่11มีนาคมที่จะถึงนี้เชิญที่วัดสมณวงศ์นี่เลยถ้าใครว่างมาร่วมพิธีอธิษฐานจิตพระชุดนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆทั้งสองครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านผู้ชมเชื่อเรื่องตายแล้วฟื้นไหมครับ
ตายแล้วฟื้นมามันก็เป็นอย่างนั้นนะเมื่อปี2556ความดันต่ำนะฮะคือทุกคนที่ดูอยู่นั้นท่านมีอาการไม่ดีวันที่11เนี่ยพยาบาลก็ไปเจอว่านิ้วเราข้างมือขวาเนี่ยมันก็ดีได้ยังมีเรื่อง UFO อุ้ยมาลงตรงนี้แต่ไม่มีคนลงจากขึ้นกระยาน